่วงเปสุกปันสุกเปสุกปันสุกวันนี้ครับเราสองคนพ่อลูกเล่งหงครับมาตามหาของอร่อยกันที่ตลาดภูนั่นเองพูดถึงตลาดภูนี่ผมไม่อยากจะคุยทำไมอ่ะผมนี่สิงตลาดภูเลยเฮ้ย สิงนี่หมายถึงว่าป้าสมัยก่อนมาสิงอยู่แถวนี้คือยังไงใช้ชีวิตอยู่แถวนี้เดินเล่นอยู่แถวนี้หรือว่าไอ้บ้าไอ้นั่นมันสิงสถิตอยู่แถวนี้ไม่ใช่คำว่าสิงของผมคือแถวนี้ผมรู้จักร้านอาหารเยอะของกินเพียบคือมาอยู่แถวนี้มาหาของกินแถวนี้เยอะมากคุณจะร้านอะไรโอ้โหมีเยอะแยะข้าวหมูแดงร้านเนื้อตุ๋นอย่างเงี้ยของหวานอย่างเงี้ยหูใช่มีทุกอย่างเลยแต่วันนี้ในช่วงเปสุกพันสุกเดี๋ยวป้าจะเชิญชวนร้านหนึ่งครับที่บอกว่าร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายที่ว่าร้านตงเล้งร้านนี้เก่าแก่นะเฮ้ยนี่เคยมาขายตั้งแต่รุ่นอากงมาถึงตอนนี้รุ่นหลานขายแล้วที่ทำเองเกือบหมดเลยอ่ะใช่เลยโอ้ไปได้ไหมเดี๋ยววันนี้ไปเชิญชวนเขาเลยไปเลยไปพูดคุยเขากันบะหมี่ตงเล้งไปเลยครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณเชษนะครับผู้บริหารรุ่นที่3ของร้านบะหมี่ตงเล้งนั่นเองสวัสดีครับเฮียเชษครับผมเป็นยังไงบ้างครับอยากจะบอกว่าเราพ่อลูกเล่งผมเนี่ยเคยไปกินที่ร้านแห่งนี้แล้วผมนี่ผมบอกนี่ว่าผมเนี่ยเป็นสิงตลาดภูสิงตลาดภูสิงอยู่แถวเนี่ยตอนวัยรุ่นมาเรียกว่ามาอยู่เป็นประจำเลยร้านนี้เนี่ยเด็ดมากๆตั้งแต่รุ่นอากงแล้วนะใช่ครับแล้วตอนนี้นี่เป็นรุ่นที่3แล้วใช่แล้วครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยครับร้านบะหมี่ตงเล้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็เงียบลงครับเงียบลงไม่มีคนมาทานในร้านแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการในการขายแบบใหม่ครับเป็นการ delivery ซะส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วมีการได้ช่วยเหลือคนอะไรไหมครับช่วงนั้นก็มีครับตรงไหนเขามีบริจาคกันผมก็คือช่วยเป็นเงินเป็นอะไรแบบนี้ครับอาหารก็มีบ้างครับครับยังไงวันนี้เนี่ยในช่วงเปสุกพันสุกของเราพ่อลูกเล้งผมกับรายการกินเที่ยวราเดอะเวิลด์เราจะไปมอบของเรียกว่าเป็นอาหารจานอร่อยแล้วก็ร้านอร่อยที่เราบอกว่าให้ป้ายไว้เฮียสงตีตายถ้าไม่ไปกินอยากจะเชิญชวนเมื่อสักครู่นี้ให้ทีมงานเนี่ยเมื่อวานนี้โทรมาเขาบอกว่ายินดีอย่างยิ่งเลยร่วมทำบุญกับเราโอ้โหน่ารักมากเลยนะจริงนะจริงครับผมครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณใช่ครับคุณเชษมากจากร้านบะหมี่ตงเล้งนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วครับกับนี่เลยเมนูของร้านบะหมี่ตงเล้งนั่นเองบอกได้เลยนะว่าร้านนี้เนี่ยเขาทำเองทุกอย่างนะท่านผู้ชมเส้นเขาก็ทำเองนะครับทำมาจากไข่นี่เองนะนี่หน้าตาน่าทานมากนี่คลุกเลยบะหมี่ไข่เนี่ยหนึ่งเลยก็คือว่ามันจะนุ่มมากแล้วมันก็จะหอมมากแต่สิ่งสำคัญคือถ้าสมมติว่าทำพวกบะหมี่เนี่ยเวลาหลังจากลวกเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องเอาไปคลุกน้ำมันอยู่ที่น้ำมันเจียวแล้วว่าใครจะเจ๋งกว่ากันแต่นี่เชื่อว่าน้ำมันเจียวของที่นี่เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยรสชาติกระชากลิ้นมากแล้วก็นี่ทีเด็ดของเขาก็คืออันนี้เลยปูนี่มีนี่ด้วยลูกชิ้นกุ้งกับตัวหมูกรอบเด็ดมากหมูกรอบต้องฟิลนี้เท่านั้นนะมันจะไม่มีความนุ่มจนเกินไปแต่มีความกรอบแบบหนึบๆไม่ถึงกับเหนียวแต่อร่อยมากทีเด็ดของร้านบะหมี่ตงเล้งตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแนทครับผู้บริหารผลิตภัณฑ์ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแนทสวัสดีครับใครสนใจอยากจะซื้อนะฮะสามารถซื้อได้ที่บิ๊กซีนะครับแม็กแวลูนะครับคือออกหลายอาทิตย์แล้วไงเราเริ่มจำได้แล้วว่าขายที่ไหนใช่ป่ะแต่เดี๋ยวมีเพิ่มเติมขายที่ไหนได้อีกครับมีจำหน่ายนะคะที่บิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขานะคะโกลเด้นเพลสนะคะแม็กแวลูนะคะ CJ Express นะคะแล้วก็สั่งทางไลน์ได้ค่ะ @herbalhouse ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราเชิญชวนคุณแนทไปด้วยกันเลยครับไปกันครับผมเปสุกปันสุกเปสุกปันสุกวันนี้ครับเราพ่อลูกเล้งหงครับมาอยู่ที่ชุมชนหลังโรงเคลือบเขตบางกอกใหญ่นั่นเองครับและที่สำคัญวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่มาร่วมเปสุกปันสุกกับเราด้วยนะครับขอบคุณครับและสปอนเซอร์ผู้ใจดีกับเราทุกสัปดาห์นั่นก็คือขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรจากคุณแนทนะครับขอบคุณเช่นกันครับเดี๋ยวเราไปร่วมเปสุกปันสุกกันเลยนะครับไปเลยฮะไปเลยครับ
จริงๆทุกครั้งที่เรามาร่วมเปย์สุขความสุขนะครับท่านผู้ช่วยครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือรอยยิ้มของประชาชนที่เราเข้าไปตามชุมชนต่างๆเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยชุมชนนี้เขาบอกว่าโอ้โหเป็นชุมชนที่เก่าแก่มากนี่ครับมาแล้วครับขิงผงตราบ้านสมุนไพรครับขอแจกนะครับขออนุญาตเปย์สุขปันสุขให้ด้วยนะครับยังไงบ้างครับคุณแนทวันนี้เนี่ยได้มาที่ชุมชนหลังโรงเคลือบเขตบางกอกใหญ่ครับผมเป็นไงบ้างครับก็เป็นชุมชนเก่าแก่นะคะก็คืออยู่กันมารุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่รุ่นอดีตเลยก็แต่ละคนก็ดูน่ารักค่ะมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็คุยกันสนุกสนานนะคะแล้วก็เห็นรอยยิ้มเวลาเอาอาหารเอาขิงผงไปให้ทุกคนก็บอกอุ๊ยหนูดีใจมากเลยจ้าที่แวะมาอะไรเงี้ยค่ะเห็นรอยยิ้มก็มีความสุขยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยคุณแนทครับผมที่นำขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเนี่ยมาแจกในช่วงเปสุกปันสุกนะครับยังไงก็ใครสนใจนะฮะอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะฮะมีหลายช่องทางเลยไปติดตามในโลกออนไลน์ได้เลยเช่นเดียวกันครับเปสุกปันสุกวันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยครับมีความสุขเหมือนเดิมทุกสัปดาห์เลยนะครับใช่ฮะที่สำคัญวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะครับบางกอกใหญ่มาร่วมเปสุกปันสุกกับเราด้วยขอบคุณท่านมากมากเลยขอบคุณมากครับและที่สำคัญมากกว่านั้นนะฮะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรที่มาสนับสนุนในช่วงเปสุกปันสุกด้วยนั่นเองขอบคุณมากครับครับผมใช่แล้วครับรายการนี้ต้องรอชมนะครับทุกวันพุธ16:45 น.นะครับทาง GMM Grammy ช่อง25รายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียทรงตีตายเจอกันนะครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแนทจากขิงผงด้วยเจอกันสัปดาห์หน้า